สลากดิจิทัล1ปีจากธนาคารออมสินหลักการทำธุรกิจหากไม่เกาะกระแสยึดหลักธรรมาภิบาลดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Economy Model และการสร้างสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์ก็ถือว่าเฉยตกยุคนะครับผู้ประกอบการ SME ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ครับทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและกลุ่มพลิกฟื้นครับทางด้านของอุตสาหกรรมสีทอเองครับเรานำเอา BCG model มาผลักดันอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างครับประเด็นนี้เนี่ยสำหรับสีทอเนี่ยเราก็จะเอาเส้นใยธรรมชาติมาใช้นะครับซึ่งเส้นใยธรรมชาติเนี่ยจริงๆอ่ะเราได้มาจาก เขาเรียกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยกัญชงเส้นใยสับปะรดนะครับอันเนี้ยก็เป็นเศรษฐกิจทางด้านไบโอนะฮะส่วนเซอร์คูล่าหรือซีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุหมุนเวียนนะครับซึ่งเราก็จะทราบดีว่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเรามีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเอาวัสดุเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ส่วนเรื่องของกรีนอีโคโนมีเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอเราเนี่ยถูกมองว่าบางครั้งเนี่ยยังมีกระบวนการที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำมากใช้สารเคมีนะครับการทำจัดการน้ำเสียรวมทั้งเศษวัสดุต่างๆที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ย B C และ G ของ Economy เนี่ยสามารถมาประยุกต์ใช้กับวัสดุสิ่งทอได้แน่นอนเพื่อให้ SME อยู่รอดได้นะครับต้องมุ่งทำใน3ด้านครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพิ่มให้กับสินค้าการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ธุรกิจเครือข่ายเดียวกันเพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ครับห่วงโซ่อุปทานของสิ่งทอเป็นห่วงโซ่ที่ยาวเพราะฉะนั้นเรามีต้นน้ำเป็นเส้นใยเส้นได้เรามีกลางน้ำเป็นผ้าผืนและเรามีปลายน้ำเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปการจะทำให้เสื้อผ้าตัวนี้เข้าคอนเซ็ปต์ BCG อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องกรีนทั้งหมดสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จับมือกับสสว.ครับสนับสนุนเครือข่าย SME ปี63หรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและไลฟ์สไตล์ทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด BCG Fashion Lifestyle ถอดความคิดจาก BCG Economy Modelประกอบด้วย B คือ Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า C คือ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าและ G คือ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียวเน้นแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลครับคนที่จะทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสิ่งทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะครับแล้วหลายคนยังไม่ทราบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยุคนี้ให้ความสำคัญกับเรื่อง BCG มากนะครับเขายินดีที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นเราต้องทำของที่มีนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือกันเป็นเชนความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดทั้งด้านสีวัสดุกระบวนการผลิตรวมทั้งราคานั่นคือสูตรแห่งความสำเร็จในการจะทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ BCG ให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างแท้จริงเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามดูว่า SME ด้านสิ่งทอมุ่งเดินหน้าใช้แนวทาง BCG ดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ตกยุคผู้ประกอบการแนวใหม่ช่วงนี้พักสักครู่ครับเมื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมุ่งส่งเสริมนโยบาย BCG Fashion Lifestyle ดึงเครือข่ายมาร่วมขับเคลื่อนอย่างเช่นบริษัทไทยแทฟฟิต้าที่อยู่ในวงการสิ่งทอมากกว่า30ปีเห็นถึงความสำคัญของการนำขวดพลาสติกหรือขวดเพชรที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตเป็นเส้นใยและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับตลาดหลักของเราส่วนใหญ่จะเป็นตลาดส่งออกเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก่อนจะเกิดวิกฤตของโควิดเนี่ยเราทำตลาดส่งออกประมาณ 90% ค่ะแล้วก็ตั้งแต่หลังถอยนับถอยหลังไปประมาณสัก15ปีเราก็จะเริ่มเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงว่าแบรนด์ต่างๆที่เราเริ่มทำงานด้วยเนี่ยหันมาเน้นในเรื่องของสิ่งทอที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใยรีไซเคิลเมื่อกระแสตอบรับดีจึงทำให้โรงงานที่ระยองมีสัดส่วนของผ้าจากขวดพลาสติกสูงถึง 70% ของการผลิตครับคิดเป็นจำนวนขวดที่ใช้รีไซเคิลต่อปีถึง150ล้านขวดครับในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นสัดส่วนของการตลาดที่เป็นสิ่งทอที่มาจากเส้นใยรีไซเคิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนถึงปีนี้เราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมาถึง 70% โดยเนี่ยที่บริษัทเนี่ยทำการใช้เส้นใยที่มาจากการรีไซเคิลเนี่ยถึง150ล้านขวดครับเมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับโควิด-19 กระทบถึงห่วงโซ่อุปทานจากที่เคยนำเข้าเส้นใยก็ต้องปรับเปลี่ยนหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศครับและหันมาผลิตหน้ากากแบบซักได้ใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะครับพอตอนนั้นเห็นแล้วว่าเรื่องของเส้นใยรีไซเคิลเนี่ยกำลังมาเรื่องของโควิดก็เข้ามาอีกตอนนั้นเราได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของเราอย่างไรบ้างครับว่าเราจะมาร่วมกันเอาละพัฒนาเรื่องของเส้นใยรีไซเคิลแล้วมีมากเลยค่ะช่วงจริงๆแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรในการร่วมกันทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็มีออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอเพิ่มมากขึ้นจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราใช้ขวดซึ่งมาจากขวดน้ำภายในประเทศนะคะในการรีไซเคิลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นเนี่ยค่ะทั้งหมดประมาณ 2,500,000 ขวดไทยแทฟฟิต้ายังได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาสิ่งทอและหลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขครับในการวิจัยผลิตชุด PPE เพื่อใช้ซ้ำที่ซักได้มากกว่า20ครั้งส่งเสริมการแยกขวดช่วยหมอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ขวดเพชรกลับมาผลิตเป็นชุด PPE ให้คุณหมอครับ1ชุดเท่ากับ18ขวดโดยจะมีจุดดรอปพอยต์ในกรุงเทพซึ่งช่วยในการรีไซเคิลขวดสำหรับโครงการนี้ได้ถึง 1.26 ล้านขวดครับเรานำนวัตกรรมแล้วก็การออกแบบเนี่ยมาผลิตผ้าพิเศษสำหรับคุณหมอเป็นรุ่นแรกที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้20-30ครั้งค่ะแล้วก็ถัดมาในเดือนถัดมาเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่าเลสพลาสติกแล้วก็ IVL เพราะณวันนั้นเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยขยะพลาสติกในบ้านเราเนี่ยมันควรจะถูกนำกลับมาเพิ่มมูลค่าเราก็เลยทำงานร่วมกันแล้วก็มีจุดดรอปพอยต์ก็คือดรอปในเรื่องของขวดน้ำพลาสติกเป็นโครงการเรื่องของแยกขยะช่วยคุณหมอค่ะเพื่อให้เส้นใยจากขวดพลาสติกใช้แล้วเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนยังได้ต่อยอดผลิตเป็นกระเป๋ารองเท้าและเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยครับช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลขวดได้ถึง 2.58 ล้านขวดก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าครับแม้ว่าไทยเราจะเป็นอันดับ2ของอาเซียนที่ผลิตขยะพลาสติกปีละ2ล้านตันนำกลับมาใช้ใหม่เพียง 0.5 ล้านตันของขยะทั้งหมดแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันผลักดันนโยบาย BCG Model เพื่อช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เห็นเป็นรูปธรรมครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ